ลงใต้ไปที่หาดใหญ่กันสักหน่อยคุณผู้ชมครับผมมีคลิปแล้วก็ภาพให้คุณผู้ชมได้ดูเมื่อวานนี้กลุ่มราษฎรเขาเดินทางไปจัดกิจกรรมที่จตุรัสนครหาดใหญ่บริเวณหน้าหอนาฬิกาของหาดใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่โด่งดังเลยแล้วครับของหาดใหญ่เราไปดูคลิปกันนะครับตอนแรกก็ปราศัยกันอยู่ดีๆนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยปรากฏว่ามีกลุ่มคนเสื้อเหลืองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับตั้งแต่คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายขึ้นไปส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นลักษณะของคนหนุ่มสาวมีทั้งไผ่ดาวดินมีทั้งกุ๊กเครือข่ายรามหรือแม้กระทั่งแอมมี่เดอะบอททอมบลูนะแต่ในขณะที่กำลังทำกิจกรรมอยู่นั้นปรากฏว่ามีกลุ่มคนเสื้อเหลืองตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเข้ามาประชิดแล้วก็ตะโกนขับไล่ว่าหนักแผ่นดินแล้วก็เปิดเพลงดังกระหึ่มลำโพงเลยนะครับมีชื่อเพลงว่าหนักแผ่นดินคุณผู้ชมลองสังเกตภาพดีๆนะฮะตำรวจเนี่ยซึ่งก็มีอยู่น้อยนิดเหลือเกินที่ผมก็พยายามเพ่งหลายรอบนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังไม่เห็นตำรวจสักคนนั่นหมายความว่าเวลาที่มวลชนสองฝั่งเกิดการกระทบกระทั่งในลักษณะนี้เป็นเรื่องยากเหลือเกินนะครับที่ตำรวจจะสกัดกั้นเอาไว้ได้ถ้าทีมงานมีหลายคลิปก็เพลย์คลิปใหม่ไปเรื่อยๆนะครับจะได้ดูในหลายๆมุมนะครับที่ภาคใต้ตอนนี้ฝนก็ตกนะฮะนี่ครับจะเป็นอารมณ์คนเนี่ยสองฝั่งคืออีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลักษณะคนหนุ่มสาวอย่างที่ผมบอกบางส่วนเป็นเยาวชนซะด้วยซ้ำไปส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นคนเสื้อเหลืองจำพวกคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะครับแล้วมันจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่โอ้โหเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากไม่แน่ใจว่าเดนี่มีหรือเปล่านะฮะจะเป็นภาพภาพเมื่อกี้เนี่ยนะครับเนี่ยจะมีคุณลุงใส่เสื้อสีเขียวนะครับที่กำลังตีฝาอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับคุณลุงท่านนี้เนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงก็จะมีเด็กนักศึกษาคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กผู้หญิงมายืนเผชิญหน้ากันเลยนะครับลุงก็พยายามชี้นิ้วอธิบายด้วยอารมณ์ที่เร่าร้อนส่วนตัวของนักศึกษาก็ชู3นิ้วแต่โชคดีนะครับที่เหตุการณ์เมื่อวานนี้ไม่มีการกระทบกระทั่งกันหมายถึงว่าไม่ถึงเนื้อถึงตัวเนี่ยเด็กคนนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายเห็นมันก็ไม่สบายใจแหละเพราะยังไงเสียก็เป็นคนไทยเหมือนกันจะรุ่นใหญ่จะรุ่นเล็กจะอายุต่างกันขนาดไหนทุกครั้งแหละครับผมเชื่อว่าถ้าเราเห็นคนไทยตีกันทะเลาะกันเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยมันไม่สบายใจเห็นไหมครับเพราะความเห็นต่างเรื่องการเมืองเพราะความเห็นต่างเรื่องของสถาบันก็ตามแต่ป้ายที่เอามาเขียนก็จะเขียนขึ้นชัดเจนเลยนะครับว่าชังชาติพอไปด่าอีกฝั่งนึงว่าชังชาติฝั่งนี้ก็ด่ากลับไปว่าสลิมมินเนี่ยนเห็นไหมครับเนี่ยเต้นเยาะเย้ยนะมันก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับมาทะเลาะทำท่าทำทางแบบนี้กับเด็กมันก็ดูว่าไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่เช่นเดียวกับเด็กนะครับเห็นแล้วก็ไม่สบายใจตำรวจก็ทำหน้าเซ็งๆคุณผู้ชมสังเกตไหมฮะคือจะให้ตำรวจกันจะให้ตำรวจทำยังไงเนี่ยมันก็ลำบากเพราะมันเป็นภาพที่คนไทยทะเลาะกันเองนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ